ญาติโยมวันนั้นก็มีคนไปล้อมไปโอบไปกอดหลายคนนะถ้าใครไม่มั่นใจยังไงก็ไปตรวจซะไปเช็คดูซะว่ามันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นจะได้สบายก็ขอให้ท่านหายเร็วแล้วก็ปลอดภัยว่ามีประกาศจากอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคุณทักษิณในมาตราความผิด112ค่ะโดยทางเรื่องนี้นะคะคุณประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการคดีพิเศษในฐานะโฆษกอัยการสูงสุดก็บอกว่าอัยการสูงสุดเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ตั้งแต่กรณีที่เคยไปให้สัมภาษณ์ที่กรุงโซเมื่อ21พฤษภาคมปี2558ค่ะและต้องเดินทางกลับมาฟังคำสั่งของพนักงานอัยการเมื่อวานนี้ก็คือวันที่29แต่ทางด้านทนายความเนี่ยได้ยื่นเลื่อนขอฟังคำสั่งของพนักงานอัยการออกไปในวันที่25มิถุนายนเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณติดโควิดวันก่อนยังเห็นไปโคราชอยู่เลยเออไปเจอคนเยอะไงได้เป็นไปได้โดยแพทย์ให้ความเห็นนะคะว่าควรพักและสังเกตอาการ7วันค่ะตั้งแต่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนซึ่งพนักงานอัยการเห็นว่าเหตุผลที่มีการแจ้งมาเนี่ยฟังขึ้นก็เลยอนุญาตให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องต่อศาลไปเป็นวันที่18มิถุนายน9โมงเช้าแต่ถ้าไม่มาและไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมพอก็ต้องออกหมายให้ตำรวจติดตามตัวแล้วโอ้ทีนี้อยู่ในไทยจะหนีไปไหนได้ล่ะเพิ่งกลับมาเองใช่ค่ะทีนี้คุณวินยัติชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความของคุณทักษิณเนี่ยนะคะบอกว่าป่วยจริงนะไม่ได้ป่วยการเมืองนะคือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เลยนะคะเนื่องจากว่ามีไข้เนี่ยขึ้นสูง38องศาแล้วผู้สูงวัยขนาดนั้นน่ะ38นี่ก็ถือว่าไข้สูงนะคะแล้วก็เจ็บคอด้วยคุยโทรศัพท์กันเนี่ยเสียงแหบเลยว่าคุณทักษิณเสียงแหบเลยค่ะเป็นหนักน่าจะหนักเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาไปปฏิบัติภารกิจที่โคราชกลับมาก็ไม่สบายและพอไปตรวจเนี่ยก็มีใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลป์พูดง่ายๆคือมีใบรับรองแพทย์อ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าเป็นแพทย์คลินิกใดโรงพยาบาลใดรัฐบาลหรือว่าเอกชนบอกแค่ว่าป่วยจริงๆค่ะผมตอบอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยสถาบันทางการแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์นะครับและก็เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือไม่มีแพทย์คนใดหรอกครับที่จะรับรองเรื่องเท็จนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรกันแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไรไม่สงสัยเพราะว่าจรรยาบรรณคุณหมอเนี่ยเขาจะไม่รับรองเรื่องเท็จอยู่แล้วก็เหมือนตอนที่ท่านเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจไงอาการหนักพะงาบพะงาบจะรอดแหละไม่รอดแหละสุดท้ายก็รอดออกมาแล้วครั้งนี้ติดโควิดเนาะด้วยสูงอายุแล้วอ่ะแล้วคงไม่ใช่ครั้งแรกด้วยอ่ะคือบางคนติดต่อให้เป็นครั้งที่เท่าไหร่อาการก็ยังหนักเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมส่วนทางด้านพระพยอมกัลยาโณค่ะอ้าวแล้วท่านมาเกี่ยวอะไรอ่ะนั่นสิปกติท่านจะให้ทัศนะแต่เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่หรอพระพยอบอกอ้าววันที่25นะคุณทักษิณยังมาวัดอยู่เลยแล้วก็เอาเงินมาบริจาคให้วัดน่ะ 200,000 บาทนั่งพูดคุยกันใส่หน้ากากป่ะไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเลยค่ะแล้วเนี่ยพอมีข่าวว่าท่านติดโควิดพระพยอมจะว่ายังไงตัวท่านบอกก็ตกใจนิดนึงนะเพราะว่าวันนั้นที่มาก็ดูปกติอะค่ะก็ไม่ได้มีอาการของคุณติดเชื้อแต่ประการใดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยติดกันมาแล้วเพราะฉะนั้นทางวัดก็มีการป้องกันดูแลตลอดก็ขอให้ญาติโยมน่ะสบายใจได้ที่เราตรวจเราเสมอตรวจอยู่ด้วยหลวงพ่อจะตรวจอยู่ตลอดใช่ไหมครับแล้ววันนี้ตรวจตาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจวันนี้ยังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวอีกสองวันก็แต่รู้สึกสบายไม่มีมันไม่มีอาการอะไรที่เป็นเหมือนที่เคยเป็นเราเคยเป็นมาสองรอบอยากให้หลวงพ่อฝากถึงญาติโยมที่มาทำบุญหน่อยครับญาติโยมวันนั้นก็มีคนไปล้อมไปโอบไปกอดหลายคนนะถ้าใครไม่มั่นใจยังไงก็ไปตรวจซะไปเช็คดูซะว่ามันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นจะได้สบาย
ก็ขอให้ท่านหายเร็วแล้วก็ปลอดภัยตัวท่านเองก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าตัวก็ตัวของพระพยอมเนี่ยมีภูมิอยู่ละแล้วก็วัดเนี่ยก็มีการทำความสะอาดเป็นอย่างดีฉีดพ่นพวกแอลกอฮอล์มีการฟอกอากาศแล้วก็นั่งระยะห่างกันพอสมควรนะคะไม่ได้ใช้ของร่วมกันด้วยเมื่อสักครู่เห็นคุณทักษิณเนี่ยนั่งกินมะม่วงน้ำปลาหวานก็ไม่ได้จกถ้วยเดียวกันใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าใครที่เสี่ยงแล้วมีอาการเนี้ยก็ไปตรวจได้ตามโรงพยาบาล คือกินมะม่วงน้ำปลาหวานไม่แต่กินแบบกินไปด้วยคุยกับพระไปด้วยเหรอคะภาพก็เป็นแบบนั้นน่ะไม่ค่อยจะได้เห็นภาพแบบนี้นะแต่พระท่านไม่ได้ฉันด้วยนะค่ะค่ะ อาจจะเป็นในอิริยาบถที่แบบสบายๆนั่งพูดคุยกันสนทนาธรรมกันอะไรแบบนี้อ๋อนี่ไงเอามาถวายไปด้วยก็ อร่อยท่านจกเลยแม่เห็นแล้วอยากให้ดูซอฟต์พาวเวอร์นะอันนี้เขากินแล้วก็อยากกินไปด้วยใช่อันนี้คือวันที่25ใช่ไหมใช่ท่านมีลูกแข็งแรงอยู่นะสงสัยตอนนั้นอาการยังไม่ออกค่ะเป็นไปได้